Random Side Podcast. It's what you're listening to. ทำร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊งในปี2020สวัสดีครับนี่คือ Brand Inside Podcast และอยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงษ์แล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่เจแนะนำตัวนิดนึงฮะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเจนะครับชัยพรตนิกุลนะครับตอนนี้ก็ดูแลในส่วนของResong Solution ของวงในนะครับพี่เจต้องใส่ไมค์นิดนึงนะโอเคเออได้ครับได้ดูแลเกี่ยวกับ Resolong Solution ของวงในใช่หลักๆคือเอาเท่าที่บอยเข้าใจก่อนโอเค okay, แต่ disclaimer อย่างนี้ก่อนขออนุญาตใส่ดอกจันก่อนว่าวงในคือบริษัทแม่ของ Brand Insight นะโอเคแต่วันนี้ขอมาคุยในเรื่องนี้เพราะว่าน่าสนใจธุรกิจร้านอาหารทีนี้บอกว่าเป็นคนที่ดูแลเรื่องของResolong Solution ใช่ครับหมายความว่าอะไรเพราะปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่าวงในคือแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารใช่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรู้จักวงในฐานะคนใช้งานก็คือไปอ่านรีวิวไปเซิร์ชนู่นนี่ใช่ครับและในส่วนนี้คือทำมากกว่านั้นแล้วใช่ๆก็เล่านิดนึงว่าวงในเนี่ยในฝั่งของคนที่เซิร์ชร้านอาหารอะไรเงี้ยเป็นฝั่งที่เรามองตัวเองเป็นยูเซอร์นะครับเหมือนคุณบอยอย่างเงี้ยคุณบอยอยากกินอะไรคุณก็เซิร์ชนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งของยูเซอร์ที่เรามีแอคทีฟยูเซอร์12ล้านคนต่อเดือนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาของเราคือเรามีอีกฝั่งนึงเป็นโลกอีกใบนึงก็คือฝั่งร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยเรามีดาต้าเบสประมาณ 320,000 ร้านนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อสำคัญนั่นแหละมันก็คือไม่สามารถคนที่มีคนมาใช้บริการวงในแต่ว่าเราไม่มีร้านอาหารดีๆที่อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จึงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ระหว่างฝั่งยูเซอร์แล้วก็ฝั่งร้านอาหารฝั่งร้านอาหารเนี่ยเรามีบิสเนสที่เรียกว่าวงใน for business ที่ดูแลอยู่นะครับทำให้ครบ ecosystem ถูกต้องดูแลทั้งสองฝ่ายก็อย่างนี้อ๋อใช่ทีนี้มันจะมีตัวเลขหนึ่งเวลาพูดถึงร้านอาหารมาตลอดเลยคือร้านอาหารเวลาเราเห็นร้านอาหารเปิดมาใหม่เนี่ยมันก็เปิดกันมาเยอะมากเลยนะบอยไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่ากันแต่คือมันจะมีตัวเลขที่ติดมาคือ 10% ของร้านอาหารเท่านั้นแหละที่รอดใช่อีก 80-90% คือเจ๊งไปไม่รอดตัวเลขนี้มันน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วถ้าจะต้องอธิบายให้แบบเป็นวิทยาศาสตร์คือขยายความนิดนึงว่าตัวเลข10%ที่รอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ที่ผมบอกเมืองไทยมี 320,000 ร้านแล้วมันรอดแค่ 10% ไม่ใช่มันคือตัวเลขของร้านเปิดใหม่ประมาณ 3-4 ปีย้อนหลังตั้งแต่2016ของวงในที่มีเก็บข้อมูลว่ามีร้านเปิดใหม่2016 2017 2018 2019เปิดใหม่เท่านี้ในบรรดาช่วง4ปีและรอดแค่ 10%อ๋อใช่นับเฉพาะร้านเปิดใหม่ในช่วง4ปีย้อนหลังใช่ครับและข้อมูลนี้วัดโดยวงในนะใช่ครับเป็นดาต้าเบสของวงในถูกต้องถูกต้องใช่ไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยเปิดแล้วเจ๊งทุกร้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็มีกลุ่มที่เปิดแล้วก็เปิดอยู่เลยเปิดแล้วก็เปิดต่อไปแล้วกลุ่มที่เปิดใหม่เนี่ยก็มีโอกาสรอดยากนิดนึง 10% เพราะมันก็รู้อยู่แล้วนะทุกวันนี้เศรษฐกิจอะไรพวกนี้ครับทีนี้เข้าเรื่องตั้งแต่ตอนแรกเปิดไว้ว่าทำร้านอาหารยังไงไม่ให้เจ๊งในปี2020ครับบอกคิดว่าก่อนที่จะเข้าใจปี2020คือแล้วปี2018 2019ที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจร้านอาหารมันเป็นยังไงครับก็จริงๆธุรกิจร้านอาหารก็ยังคงโตได้นะครับคือร้านที่เปิดใหม่ก็มีร้านที่มีดีอยู่แล้วก็ขยายตัวได้อะไรเงี้ยนะครับแต่กันก็มีร้านปิดไปมันก็มาตรปกติแต่ภาพรวมยังโตได้นิดหน่อยถ้าเทียบกับ delivery ที่โตเยอะกว่าแต่ถามว่ามันต่างกันยังไงล่ะครับ2018 19 20จริงๆมันก็มีวัฒนาการที่ต้องบอกว่ามีการโลกเอาโลกเทคโนโลยีมาช่วยให้ร้านอาหารเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นมีเซอร์วิสที่ดีมากขึ้นมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับก็มันเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ทุกร้านที่ adapt ตรงนั้นมาใช้นะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วย educate ร้านด้วยแต่ว่าเราจะเห็นอะไรหลังๆนี้ก็จะมีเรื่องเทรนด์เรื่องของการเอานอกจากเทคโนโลยีมาใช้มีเรื่องของโรบอทนู่นนี่อะไรเงี้ยอะไรที่เป็น experience ใหม่ๆมาใช้ในร้านครับประมาณนี้ เวลาพูดว่าจะทำร้านอาหารยังไง ให้ไม่เจ๊งให้รอดในปี2020และหลังจากนี้ถัดไปครับคีย์เวิร์ดคือเทคโนโลยีใช่ครับเทคโนโลยีคำถามก็คืออย่างนี้แปลว่าร้านอาหารแห่งโลกอนาคตจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีเทคมีเทคโนโลยีอยู่ในร้านด้วยถูกต้องผมเชื่อว่าต้องมีสักอันนึงนะไม่อาจจะไม่ครบวงจรแต่ว่าเครื่องมือดีๆมันมีเยอะถามว่าคุณมันก็อาจจะมีบางร้านที่ไม่ได้ต้องการใช้เทคโนโลยีแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้ามีอะไรมาช่วยชีวิตคุณง่ายขึ้นใช่ครับผมเชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยการมีสักอันสองอันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ช่วยชีวิตดีขึ้นแน่นอนคือธุรกิจร้านอาหารแม้ว่าตัวเลขการอยู่รอดจะน้อยแล้วนะเมื่อเทียบกับหลายๆธุรกิจแต่มันก็ยังเซ็กซี่เนาะเวลาคนนึกว่าแบบจะทำธุรกิจอะไรดีร้านอาหารก็ยังเป็นตัวเลือกแบบจริงๆท็อปออฟไมน์นะหนึ่งในสาม
หนึ่งด้วยซ้ำจริงๆแล้วคือทุกคนชอบกินใครก็พอชอบกินก็อยากจะแบบเอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ต่อยอดกันไปไม่ต้องการใช้ความสามารถพิเศษอะไรที่พิเศษคือบางคนชอบกินทำอาหารไม่เป็นก็เปิดร้านได้ครับอย่างนี้แปลว่ายุคนี้และยุคถัดจากนี้ต่อไปแค่ทำอาหารอร่อยแล้วร้านอาหารจะรอดเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วถูกต้องไหมก็จะเหมารวมอย่างนั้นก็ไม่ถูกผมว่าก็ยังมีร้านที่อร่อยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็อยู่ได้แต่ว่าผมมองว่าอาหารอร่อยคือพื้นฐานมีพื้นฐานที่อร่อยแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีด้วยมาช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับร้านอาหารที่ไม่อร่อยมันจบแต่แล้วอยู่แล้วผมมองว่าใช่ร้านอาหารอร่อยจะต้องจัดการต้องบริหารจัดการร้านด้วยทีนี้เทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยร้านอาหารได้บ้างยกตัวอย่างให้ฟัง คือนึกภาพอาจจะมองไม่เห็นคือในฐานะที่เราเป็นแต่ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเราเดินไปร้านอาหารเราก็รู้แต่ว่าเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเราก็สั่งข้าวหลังจากนั้นเขาก็มาเสิร์ฟแล้วก็กิน หรือแม้กระทั่ง delivery โอเคเทคโนโลยีในความหมายนั้นคือแพลตฟอร์มแบบไหนอะไรยังไงแบบอธิบายยกตัวอย่างบิสเซนที่ผมดูเลยก็ได้ครับอย่างตัวแรกผมเรียกมันว่าเป็นวงใน POS นะครับหรือ Point of Sale มันคือระบบการจัดการร้านยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเวลาแบบไปทานร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าโบราณนิดนึงเขาก็จดมือนะครับจดมือเสร็จปุ๊บก็ไปส่งในครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกลายมืออ่านออกอ่านไม่ออกก็ไม่รู้เสิร์ฟมาก็ผิดคนก็ไม่เอาละผิดก็ทิ้งไปก็เป็นเวสหนึ่งจานลองคิดภาพปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเอาตัวระบบการจัดการเรื่องของ POS มาใช้นะครับแค่เมนูมันถูกเซตอัพไปอยู่ในเครื่องหมดแล้วแค่กดปุ๊บมันก็เป็นอยู่ในครัวคือ POS มันเป็นอะไรมันเป็นแค่เครื่องคิดเงินหรือเปล่าคือใช่อันนั้นคือโบราณเครื่องคิดเงินแต่ทุกวันนี้ POS เนี่ยมันมากกว่าเครื่องคิดเงินละเครื่องคิดเงินคือพื้นฐานเลยพูดอย่างนี้ดีกว่า okay. หลังๆก็จะมีเรื่องของการเช่นคิดเงินบริหารจัดการสต็อกดูแลเรื่องของ inventory นะครับดูรีพอร์ตยอดขายช่วยวิเคราะห์อะไรพวกนี้ต่อยอดกันไปนะครับยิ่งของ POS ของวงในเนี่ยยิ่งล้ำเข้าไปอีกเพราะว่าเรามองว่าของเราเนี่ยเป็น POS เจ้าเดียวที่เป็น O2Oonline to offline หมายถึงว่าเชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน์นะครับหมายถึงว่าดึงลูกค้าจากที่อยู่ในโลกออนไลน์มาออฟไลน์ได้ผ่านฟีเจอร์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อวงในก็ยกตัวอย่างง่ายเช่นเรามีเมนูใหม่ช่วงนี้เพิ่งผ่านวาเลนไทน์มาอาจจะมีคนทำกาแฟคู่รักถ่ายรูปปุ๊บอัพโหลดลง POS ทีเนี้ยเมนูนั้นก็จะไปโชว์ในวงในเป็นช่องทางผสมพันธ์มองเป็นช่องทางการตลาดแล้วคนที่เห็นว่าเฮ้ยกาแฟร้านนี้น่ารักจังเลยเมนูใหม่ด้วยอยากไปลองมันก็ดึงดูดคนจากออนไลน์มาออฟไลน์ได้มาลองทานที่ร้านหรือแม้อาจจะเป็นการสั่ง delivery ก็ทำได้ครับพวกนี้มันคือสิ่งที่นอกเหนือจากเครื่องคิดเงินธรรมดาที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะครับทีนี้อธิบายอีกนิดนึงได้ไหม O2O มันคือออนไลน์ไปออฟไลน์แล้วออฟไลน์มาออนไลน์ด้วยได้ครับได้อ๋อคือจริงๆวงในเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อออนไลน์อยู่แล้วมีผู้ใช้งาน12ล้านคนต่อเดือนใช่ครับ active user ถูกต้องทีนี้ตัว POS ก็จะไปเชื่อมกับแอปพลิเคชันถูกต้องดึงคนทั้งโลกออนไลน์ออฟไลน์ไปมาหากันถูกต้องใช่คนยกตัวอย่างง่ายเช่นคนเห็นโปรโมชั่นคนเห็นเมนูใหม่ๆคนไทยสมัยนี้ก็เป็นคนชอบลองเนาะมีอะไรใหม่ๆเห็นปุ๊บก็แบบเฮ้ยร้านนี้มีเมนูใหม่เราไปลองกินดีกว่าอันนี้ก็เป็นการคนเห็นจากแอปพลิเคชันวงในนั่นแหละแล้วเขาก็มาจากออนไลน์เดินมาที่หน้าร้านนั่นคือออฟไลน์เสร็จปุ๊บเขาทานเสร็จเขาชอบเขารีวิวกลับไปที่แอปวงในก็กลับไปออนไลน์ใหม่อีกรอบหนึ่งดึงคนที่อ่านรีวิวเห็นในอนาคตมันก็วนเป็นลูปอย่างนี้แหละครับออนไลน์ to ออฟไลน์หรือจะเป็นออฟไลน์ to ออนไลน์ก็ได้ทีนี้อย่างในงานวงใน for business เนี่ย Restaurant 2020มีพาเนลซึ่งบอยเป็นผู้ดำเนินรายการให้ด้วยแล้วบอยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆอยากจะชวนคุยต่อก็คือมันมีอย่างนี้ว่าไปสรุปมาจากการพูดคุยกับวิทยากรวันนั้นนะฮะว่าวิธีการที่จะทำให้ร้านอาหารของเราอ่ะไม่เจ๊งในปี2020มันสรุปออกมาแล้วมันได้อยู่3หลักการก็คือเขาเรียกว่าเป็นหลัก3ต่ออืมต่อแรกคือแตกแบรนด์อันนี้โดยเฉพาะเชนใหญ่ๆร้านอาหารเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดแตกแบรนด์ต้นทุนตัวต้นทุนคือจะบริหารต้นทุนยังไงให้ต่ำเพราะว่าเจ๋งมากเลยคือบริหารต้นทุนให้ต่ำลงได้นั่นแปลว่าคุณได้กำไรเพิ่มแล้วนะถูกต้องแล้วแบบที่3ก็คือตัวตนครับidentity เอกลักษณ์ของร้านอาหารว่าเริ่มอย่างนี้แล้วกันว่าแตกแบรนด์ในความหมายนี้คืออะไรครับคำว่าแตกแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการแบบทำร้านขึ้นมาอีกร้านหนึ่งอาจจะเป็นเพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตรองรับในการช่องทางการขายใหม่ๆอาจจะเอาตัวตนของแบรนด์แม่มาใส่หรืออาจจะแตกเป็นแบรนด์ใหม่เลยก็ได้แล้วแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ว่าสักทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อเซิร์ฟช่องทางใหม่ๆที่มันมีโอกาสในการขายใหม่ๆนะครับแล้วก็พอการแตกแบรนด์มาเนี่ยเขาอาจจะมีบางเมนูที่ไม่ได้มีขายในช่องทางหลักของเขาเพื่อจะเซิร์ฟมาดูแลช่องทางที่เป็น delivery โดยตรงก็ทำได้
อ๋อมีเมนูนี้เฉพาะ delivery เป็น exclusive เมนูเลยถูกต้องถูกต้องบางทีบางเมนูเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเป็น delivery เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงอาจจะแบบลดขนาดลดไซส์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพื่อทำให้เป็นเซตหรือทำยังไงก็ตามให้แบบมันตอบโจทย์ช่องทางใหม่ๆของร้านนั้นบางทีการที่ใช้แบรนด์เดิมเนี่ยมันอาจจะแบบขยับตัวยากนิดนึงหรือแม้กระทั่งราคาก็มีปัญหาราคาอาจจะบอกพอเป็น delivery ต้องเป็นอีกราคานึงหรือยังไงเขาก็แบบเปลี่ยนเลยอันนี้เห็นภาพนี่เห็นภาพคือมันก็เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆบางบริษัทที่คุณใหญ่มากจนคุณไม่สามารถที่จะปรับตัวไอกระบวนการการทำงานในองค์กรคุณก็ต้องแตกออกมาเป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพขององค์กรตัวเองอะไรอย่างนั้นเพื่อเจาะช่องทางอันนั้นให้เขาโฟกัสมากยิ่งขึ้นนะในไทยเราก็เห็นแล้วก็มีจริงๆก็ไม่ได้เชิงแตกแบรนด์เนี่ยก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าภาพรวมที่ผมเห็นเยอะๆก็คืออาจจะไม่ถึงกับแตกแบรนด์แต่แตกครัวยังไงต้องอธิบายคำว่าแตกครัวเนี่ยก็หมายความว่าปกติเรามีครัวหลักหรือครัวนึงใช่ไหมครับครัวนี้ทำอาหารเสิร์ฟทั้งร้านเลยแต่พอมี delivery สั่งเข้ามาหรือคนที่แบบเงี้ยครัวนี้ไม่ทันละไม่ทันแล้วมีปัญหาไหนคนไลน์แมนจะมารอหน้าร้านอันนี้ต้องเสิร์ฟในร้านวุ่นวายก่อนที่จะแตกแบรนด์แตกก็เป็นครัวนึงก่อนก็ได้ซึ่งครัวสมัยนี้ก็จะมีคำอะไร ghost kitchen อะไรอย่างนั้นใช่ครัวไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ร้านอาหารอีกแล้วแต่ครัวไปอยู่ในที่ที่มันใกล้กับผู้บริโภคก็ทำได้นำไป delivery ง่ายขึ้นใช่อะไรอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดๆเลยใช่ชัดๆเลยมากกว่าเรื่องของการแตกแบรนด์อีกแตกแบรนด์จะเป็นเรื่องของร้านใหญ่ๆซะส่วนใหญ่แตกครัวนะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากใช่แต่ potential ของร้านอาหารที่จะทำแบบนี้ได้ก็คงจะไม่ใช่แบรนด์เล็กๆ SME หรือเปล่าเอ่ยก็ต้องเป็นร้านที่ลองผิดลองถูกมาสักพักแล้วพูดอย่างนี้นะครับจะเป็นร้านที่พอมันคือการแตกมันต้องมีเรื่องของอะไรที่มันเป็นหลักเนาะเป็นหลักมันเริ่มนิ่งแล้วทีนี้ก็เลยมองเห็นช่องทางใหม่ๆเฮ้ยอันนี้ตรงนี้ทำเพื่อ delivery เท่านั้นมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งอันนี้ต้องมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังแน่นอนเรื่องของ delivery เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนแมนนวลนี่ไม่ไหวแน่นอนเลยอ่ะเจอจินตนาการง่ายๆแมนนวลนะครับผมอยากกินข้าวผัดกะเพราจานนึงผมโทรไปที่ร้านร้านอาจจะรับโทรศัพท์หรือไม่อาจจะไม่รับโทรศัพท์ก็ได้ต้องมีคนรอรับเนาะใช่เสียแมนเอาอีกร้านรับปุ๊บเสร็จปุ๊บร้านต้องแล้วไงอ่ะเราต้องโทรหาวินต่อไหมอ่ะหรือเราต้องเรียกวินเองหรืออะไรเงี้ยโอ้ยวุ่นวายใช่ครับเหนื่อยแหละเทคโนโลยีช่วยได้หมดตรงนี้อันนี้ชัดอันนี้ไม่ว่าชัดทีนี้ข้อที่2ต้นทุนครับ คืออย่างที่เราบอกไงตอนแรกคือแค่ทำอาหารอร่อยไม่ได้หมายความว่าร้านอาหารคุณจะอันนี้เป็นแค่พื้นฐานที่สุดคือคุณทำอร่อยคนก็ติดนั่นแหละแต่พอมันไปอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าต้องสเกลอ่ะอีโคโนมีออฟสเกลคุณจะจัดการมันยังไงใช่ไหมใช่ใช่คืออย่างนี้เราจะจัดการอย่างไรให้ต้นทุนของร้านอาหารเราอ่ะมันลดต่ำลงครับจริงๆอย่างนี้เราผมก็คุยมาหลายร้านบางทีมีหลายร้านชอบบอกว่าเฮ้ยอาหารผมอร่อยอร่อยรู้ว่าอร่อยทุกคนก็บอกร้านอร่อยแต่สุดท้ายไปไม่รอดมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งคือโอ้โหอาหารอร่อยใส่ทุกอย่างเยอะเลยแต่มีปัญหาเรื่องต้นทุนคิดต้นทุนผิดคือเวลาขายออกไปแล้วอาจจะเหลือแบบโอ้ยผมลืมคิดค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่าเสื่อมค่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงยิ่งขายยิ่งขาดทุนหรือขายก็ไม่ได้กำไรอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบหลายร้านอาจจะหลงลืมไปนะครับซึ่งถ้าอยากให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้นทุนสำคัญทีนี้เราจะจัดการต้นทุนยังไงเราจะบริหารมันยังไงครับง่ายๆเลยครับก็จริงๆทุกวันนี้ก็มีเครื่องมือในการช่วยบริหารอยู่นะครับอย่างตัวที่ผมดูอยู่ก็คือตัวใน POS เนี่ยมันสามารถผูกพูดง่ายๆรับของจากซัพพลายเออร์มาผักเพิกอะไรงี้อ่ะมาใส่ลงในระบบเช็คสต็อกรับของผูกอาหาร1เมนูกับต้นทุนแต่กับวัตถุดิบแต่ละอันนะครับซึ่งมันจะคำนวณต้นทุนได้อยู่แล้วซึ่งเราจะรู้ถึงขนาดว่าต้นทุนต่อจานเป็นเท่าไหร่ใช่แล้วก็กำไรในหมวดหมู่นั้นเป็นเท่าไหร่กำไรต่อวันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย1จานที่ออกไปมันก็ตัดสต็อกใช่สต็อกจะหมดมันก็เตือนแล้วอ๋อใช่ถ้าสมมติขายอะไรดีขายก๋วยเตี๋ยวผักปรุงหมดทำยังไงก็คือกดในตัวเทคโนโลยีเครื่องมือใช่ครับ POS ได้เลยมันต้องเริ่มต้นเลยเช่นเราเราผักปรุงมาเราต้องคีย์ว่าผักปรุงเราอาจจะเซตเป็นสแตนดาร์ดผักปรุงเรารับทุกวันละประมาณ1กิโลแล้วก็ทุกวันมาจะ1กิโลรับเข้าเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเมื่อเราผูกอาหาร1ก๋วยเตี๋ยว1จานกับผักปรุงเนี่ย1จานใช้กี่กรัมในการทำอ๋อแปลว่า1กิโลใช้ได้กี่จานกี่ชามอะไรอย่างนั้นใช่ระบบมันจะตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหลือประมาณสักแบบ200กรัมให้เตือนแล้วเราจะได้รู้ไปซื้อมาเพิ่ม
เราต้องไปซื้อเองไหมหรือสามารถสั่งผ่านจริงๆระบบวงในสามารถสั่งผ่านได้ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่พร้อมกับพร้อมที่จะรับอะไรพวกนี้ใหม่ๆด้วยซึ่งก็มีอยู่ที่เขาบางทีรับการสั่งวัตถุดิบทางอีเมลออนไลน์พวกนี้ก็มีอยู่ก็เทรนนี้น่าสนใจแปลว่า ยกตัวอย่างง่ายๆบอยเนี่ยไม่เคยทำร้านอาหารครับต่อไปสมมติไปเจอสูตรอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยกินได้คนชอบเปิดร้านอาหารมานี่บอยไม่จำเป็นจะต้องตื่นตีสามตีสี่ไปซื้อผักแล้วใช่ในความหมายก็แรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยมันคือการเริ่มต้นนะเนาะแต่พอสามารถใช้เทคมาช่วยใช้เทคมาช่วยได้เมื่อเรามีซัพพลายเออร์ร้านวัตถุดิบที่เราเขาเรียกว่าอะไรซื้อสม่ำเสมอแล้วก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเวลาเรารับเข้ามามันเป็นกี่กรัมคุณภาพมันต้องเป็นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราได้แล้วไม่ต้องไปจัดตลาดตลอดแล้วพอเราจัดการพวกนี้ได้หมดแล้วในแง่ของการที่รู้ว่าผักบุ้งจะหมดเมื่อไหร่ตรงนั้นจะหมดเมื่อไหร่อันนี้จะเติมมันนั้นจะขาดมันก็ทำให้เราจัดการต้นทุนในชนิดที่มีของเหลือน้อยลงใช่ไหมใช่ใช่มันก็คือเรื่องของเวสที่น้อยลงไปด้วยครับก็มันก็คือการช่วยทั้งระบบนั่นแหละ นะครับบางคนมันก็เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นทุนต่อจานเท่าไหร่เนี่ยลำบากแหละใช้สัญชาตญาณไงคือรู้สึกว่าประมาณเนี้ยแล้วจริงๆแล้วในการทำร้านอาหารต้นทุนแฝงเยอะมากบางคนก็อาจจะไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือต้นทุนหมดเลยอ่ะนะครับอย่างแบบอาหารหนึ่งจานคุณทำมาแล้วแบบคุณต้องทิ้งอ่ะเพราะคุณทำผิดเนี่ยนี่คือต้นทุนหมดเลยบางคนก็ไม่ได้เอาพวกนี้มาคิดหรอกค่าไฟอ่ะคิดหรือเปล่าแต่พวกนี้พอมันอยู่ในเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือจะเก็บ data หมดเลยใช่ครับมันสามารถมันสามารถช่วยได้ในการ track นู่นนี่อะไรของเราพวกนี้คือจริงๆ POS หลักๆก็คือจะไม่ได้ครบถึงขนาดแบบค่าไฟค่าน้ำหรอกแต่ว่าพวกนี้มันสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับเราถามว่าเรารู้ครบหรือเปล่าแต่ว่าการผูกวัตถุดิบกับอาหารพวกนี้คือสิ่งที่เราช่วย support ได้ทีนี้หลัก3ต่อต่อเต่าตัวสุดท้ายก็คือตัวตนอันนี้ก็เป็นการเรสขึ้นมาจากในพาร์เนลนะคือตัวตนของร้านอาหารอันนี้อธิบายเพิ่มนิดนึงพี่ตัวตนร้านอาหารก็เหมือนแบบเราจดจำเขาได้ไหมพูดถึงแบบร้านนี้เป็นยังไงคือแบบมันคือการสร้างแบรนด์ให้กับร้านอาหารร้านนั้นแหละจดจำแค่รสชาติพอไหมไม่พออ่ะพูดง่ายๆอย่างแบบผัดกะเพราจานนึงเนี้ยเฮ้ยผัดกะเพราอันนี้อร่อยหวานเปรี้ยวเค็มครบรสแล้วกินที่ไหนอ่ะเราก็อาจจะจำไม่ได้เพราะว่าผัดกะเพรามันต้องเป็นแนวนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างนั้นเราอาจจะต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาชื่อให้มันเรียกง่ายภาพลักษณ์ให้มันติดตาทุกอย่างมันจะช่วยในการตอกย้ำกับผู้บริโภคนะครับแล้วมันช่วยการเกิดการต่อยอดเกิดการแชร์ริ่งเกิดการพูดต่อ word of mouth พวกนี้กระจายไปอีกไกลเลย อย่างของพี่ต่อเพนกวินเนี่ยชัดเจนมากไม่อร่อยให้ต่อเพนกวินใครก็จำได้ร้านชาบูใช่ร้านชาบูสุดยอดก็คือเพนกวินอิชาบูผมเชื่อไม่มีใครไม่รู้จักแล้วแบบชื่อฟังมันติดหูในครั้งแรกแล้วก็จดจำได้อ่ะไปอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ้าเป็นแค่ชาบูเพนๆที่ไหนมันก็มีครับใช่คือลงมาเล่นในตลาดที่คู่แข่งก็เยอะเพราะฉะนั้นตัวตนก็สำคัญมากนี่แปลว่าเราทำ3 อย่างพร้อมกันคือหมายความว่าเราเป็นร้านอาหารที่เปิดมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายืนอยู่ได้ด้วยสาขาหลักของเราแหละเราเห็นเทรนด์เดลิเวอรี่เราแตกแบรนด์สมมุตินะเราแตกแบรนด์ของเราเนี่ยแตกเราแตกครัวดีกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อไปทำเดลิเวอรี่โดยเฉพาะในขณะเดียวกันเราก็ลดต้นทุนด้วยการใช้เทคอยู่แล้วแหละใช่ไหมคือจัดการบริหารต้นทุนหลังบ้านทั้งหมดและมากกว่านั้นคือสร้างตัวตนตัวเองให้ชัดไม่ใช่แค่รสชาติจำได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องของถ่ายรูปแล้วสวยใช่เห็นมุมนี้ปุ๊บรู้เลยว่าร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเพนกวินอิชาบูนี่เขาบอกอะไรนะไม่อร่อยให้ต่อยเพนกวินไม่ต่อยเพนกวินใช่แฮชแท็กนี้ดังมากสมัยก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็พอเอาจริงคนยังไม่รู้หรอกว่าร้านนี้อร่อยแค่ไหนแต่คนรู้แล้วว่าร้านนี้มันติดหูเลยอยากไปลองพอไปลองเสร็จปุ๊บเฮ้ยอาหารก็ดีเนาะแบรนดิ้งก็ดีทีนี้ก็ติดโอเคทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนหัวใจหลักของการที่จะเป็นร้านอาหารแห่งโลกอนาคตก็คือคุณต้องมีเทคโนโลยีช่วยเป็นส่วนหนึ่งใช่จัดการต้นทุนหลังร้านอะไรก็แล้วแต่เพื่อคำว่าโลกแห่งอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อออนไลน์ออฟไลน์นี่แหละใช่คำถามก็คือว่าแล้วถ้าร้านที่เขาเริ่มต้นจากออนไลน์มาก่อนล่ะมันต้องมีสิยุคนี้คือไม่ได้เปิดร้านเป็นออฟไลน์มาก่อนไม่ได้ขายหน้าร้านนะครับเริ่มมาเลยจากออนไลน์เลยเขาจะไปทำออฟไลน์ด้วยอ่ะยากไหมมันยังไงดีไม่ยากหรอกครับจริงๆผมมองว่าโอเคร้านที่เริ่มจากออนไลน์ก็ไม่ผิดร้านที่เริ่มจากออฟไลน์ก็ไม่ผิดแต่ผมมองว่ามันเป็นช่องทางที่ช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคุณควรจะทำทั้งคู่นะครับเช่นอ่ะร้านที่ออนไลน์ก็คืออาจจะแบบโพสต์รูป
ใช้วิธีการสั่งออเดอร์ออนไลน์เท่านั้น delivery ก็ทำได้ซึ่งเขาก็สามารถสร้างเมนูที่น่าสนใจใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์การประชาสัมพันธ์ก็ทำได้สุดท้ายคนก็ลองสั่ง delivery ส่วนร้านที่เป็นออฟไลน์อย่างเงี้ยถ้ามีหน้าร้านการโปรโมทอะไรหน้าร้านก็สำคัญเช่นอาจจะเป็นโปสเตอร์เป็นเมนูตามโต๊ะช่วยอัพเซลก็ทำได้เช่นอาจจะสั่งราเมงมาหนึ่งจานอันนี้มีเกี๊ยวซ่าหนึ่งอันเฮ้ยลองดีกว่าอันนี้ก็เป็นสื่อสำคัญที่ช่วยได้นะครับมันก็คือเหมือนกับสองโลกกันแหละแล้วก็หน้าร้านทานเสร็จชวนให้รีวิวต่อให้พูดต่อถ่ายรูปต่อแชร์ต่อลงออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ควรทำทั้งคู่พูดอย่างนี้ ทีนี้มีคำถามแบบนี้แล้วกันว่าสมัยก่อนพอเราทำร้านอาหารแบบเก่านะแบบ traditional มีการหน้าร้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลยเออแล้วคุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญของการบริการของเราอ่ะหนึ่งคือรสชาติอาหารต้องอร่อยสองคือมันจะมีเรื่องของ service mind การบริการใช่ไหมคือแบบมันต้องมีแบบประทับใจอ่ะมันกินแล้วต้องอร่อยต้องประทับใจทีนี้ถามพี่ในฐานะที่แบบก็คุกคีกับวงการร้านอาหารในแง่ของการช่วยร้านอาหารแก้ปัญหานะร้านอาหารออนไลน์ทีนี้ความคาดหวังของลูกค้ายุคใหม่เขาคาดหวังอะไรจากออนไลน์คือถ้าเป็นยุคก่อนโอเคต้องอร่อยครับต้องบริการให้ประทับใจมาแล้วอร่อยมีน้ำฟรีมีอะไรไม่รู้นะมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้ทีนี้เขาคาดหวังอะไรกับออนไลน์ถ้าสมมติทำธุรกิจแบบ delivery ผมว่าเรื่องโอเคเราก้าวข้ามคำว่าอร่อยแล้วเนาะอร่อยต้องมีอร่อยต้องมีอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้เรื่องของคุณภาพในการจัดส่งก็สำคัญอาหารอร่อยแต่ว่าส่งมาหน้าตาไม่ดีอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับวันนี้ภาพอยู่ว่าเราก็เคยสั่งไอ้นี่ชานมไข่มุกคือไปกินที่ร้านนี่ก็อร่อยสวยเลยเพราะมันส่งมามันใช้เวลาคนกันมั่วซั่วหมดอะไรอย่างนั้นใช่หรือไม่ก็ตัวอย่างอีกหนึ่งประเภทที่เห็นบ่อยเลยคือพิซซ่าพิซซ่าแบบถ้าเกิดเขาไม่มีวิธีการแรปกล่องหรือทำแพคเกจิ้งที่ดีเนี่ยหัวปัดเปิดมั่วกันหมดสุดท้ายเอาเปิดมานี่ไม่ใช่พิซซ่ากลมๆแล้วครับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็คงดีแหละถ้ารสชาติยังดีอยู่แต่ว่าหน้าตาก็สำคัญนี่บอกตัวตนก็ต้องสร้างใช่ใช่เราคิดภาพดูดิครับถ้าเกิดเปิดกล่องพิซซ่ามาปุ๊บแล้วหน้าตาไม่สวยเงี้ยเขาก็ไม่อยากถ่ายรูปแชร์แล้วก็เป็นหนึ่งมุมที่ร้านอาหารไม่ควรมองข้ามซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ประเภทของอาหารดีไซน์แพ็กเกจจิ้งการจัดวางรวมไปถึงเรื่องของการจัดส่งอะไรเงี้ยพวกนี้ก็สำคัญครับคิดว่าเห็นภาพกันประมาณนึงเลยทีนี้มันมีคำถามอีกอันนึงเวลาเราเห็นวงในเปิดตัวเลขข้อมูลออกมาว่าปีนี้คนสั่งอาหารอะไรมากที่สุด ร้านไหนคนเสิร์ฟมากที่สุด ร้านไหนคนไปกินมากที่สุด รีวิวมากที่สุด คำถามบ่อยคือ เห็นอยู่ว่าชานมไข่มุกโตสูงมาก เห็นอยู่ว่าร้านยำเนี่ยวงการยำนี่คือโอ้โหมันมีทั้งจะเป็นสาวหรือว่าสาวออฟฟิศหรือว่าแบบสาวๆนะก็ชอบกินยำกันมากเลยคำถามก็คือพอเราเห็นเทรนด์แบบนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต์ครับเราในฐานะคนอยากทำธุรกิจอยากทำร้านอาหารเราจำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ไหม พอเห็นตัวเลขมันพุ่งขนาดนี้ผมว่ามันมีข้อดีและข้อเสียพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าพอเห็นเทรนด์อะเราอะต้องมานั่งวิเคราะห์นิดนึงว่าเทรนด์มันอยู่ในช่วงไหนมันอยู่ในช่วงกำลังขึ้นหรือมันอยู่ในช่วงกำลังจะลงคือถ้ามันอยู่ในช่วงขึ้นจะเกาะเทรนด์ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงของการกำลังจะลงคุณต้องเจ๋งจริงๆพอถ้าเกิดแบบคุณไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันก็ไปยากแต่ช่วงขาขึ้นเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันขายก็ขายได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วคนที่มันกินตามเทรนด์เยอะๆเขาจะไปหาร้านที่เขาชอบใจได้อยู่ไม่กี่ร้านหรอกสุดท้ายแล้วอะนั้นร้านนั้นคือร้านที่เจ๋งจริงที่อยู่ได้คือต้องกลับมาถามเลยว่าจุดแข็งเราใช่เราเป็นอะไรเราอร่อยไหมเรามีตัวตนไหมเราทำอะไรอยู่เราเหมือนคู่แข่งแค่ไหนนะครับแล้วเราเจ๋งกว่าเขาหรือเปล่าว่าต้องมีการทำรีเสิร์ชมีการชวนเพื่อนมากินอะไรอย่างเงี้ยศึกษานิดนึงแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงผมว่ามีทั้งวิกฤตและโอกาสทีนี้เห็นภาพนะเพราะว่าเห็นภาพว่าจะทำร้านอาหารยังไงไม่ให้เจ๊งในปี2020คือต้องมีเทคโนโลยีต้องจัดการต้นทุนหลังร้านต้องมีตัวตนต้องมีอะไรอย่างงี้ให้พี่เจฝากหน่อยฝากอีกรอบนึงจะสรุปจะแล้วแต่คืออีกรอบนึงแล้วกันว่าชัดๆเลยทำร้านอาหารยังไงไม่ให้เจ๊งในยุคเนี่ย2020ครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วธุรกิจอาหารนะเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเข้าได้ไม่ยากใครก็ทำได้นะครับแต่ว่าในการเข้าได้ไม่ยากก็มีความเสี่ยงแล้วก็มีการมีอะไรต้องคำนึงถึงเยอะเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆอาหารไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่วิชาชีพที่ต้องบอกว่าต้องคืออย่างผมเนี่ยผมว่าชอบทานผมจะเปิดร้านอาหารก็ได้แต่ทีนี้มันมีหลายปัจจัยทำให้ร้านคุณสำเร็จประสบความสำเร็จได้ก็ต้องตระหนักไว้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ฝากเรื่องเทคโนโลยีดีกว่าทุกวันนี้มันมีดีๆเยอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นของวงในหรืออะไรก็ได้คือขอให้แบบ
ผมอยากขอจริงๆว่าคนที่เปิดร้านอาหารนะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเถอะนะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของถ้าสนใจของวงในก็สอบถามมาได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ delivery line man อะไรเงี้ยเรายินดีช่วยเหลือร้านอาหารอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากทำร้านอาหารให้เป็นพันธุ์ให้กับร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้คือโลกก็เปลี่ยนพฤติกรรมคนบริโภคก็เปลี่ยนครับทำแบบเดิมเนี่ยไม่รอดแน่นอนใช่หวังด้วยความปรารถนาดีเลยเอาเทคโนโลยีมาใช้เถอะโอเคโอเคครับผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจมากเลยได้เลยครับไว้วันหลังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกินเรื่องอาหารเรื่องวงการร้านอาหารแล้วเดี๋ยวจะชวนมาพูดคุยกันได้เลยยินดีมากๆครับสนุกดีครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับได้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Brand Inside Podcast It's what you're listening to